แล้วขอราศีเฮงๆปังๆในเอาแค่3ราศีเลยครับที่อาจารย์คิดว่าในปี2562เนี่ยเฮ้ย3ราศีนี่คือสุดๆเลยอาจารย์3ราศีที่ปังที่สุดนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะครับราศีแรกนะคะครึ่งปีหลังนี้โชคชะตาของคุณกำลังจะโดดเด่นในแง่ของการเงินได้แก่ชาวราศีกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมเพราะว่าไพ่1เหรียญค่ะและลูกแก้วของเทวีฮาทอครับเทวีแห่งความรักนั่นเองนะคะอันนี้เด่นในแง่ของความรักและการเงินราศีที่2นะคะราศีสิงค์ค่ะดีเรื่องอะไรครับดีเรื่องอะไรครับอาจารย์ราศีสิงห์ได้ลูกแก้วของเทวีไนกี้นะคะเทพีแห่งชัยชนะค่ะเป็นเทพีที่เขาเรียกว่าถือคบเพลิงนำหน้ารถม้าศึกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานโดดเด่นมากๆนะคะเรื่องงานจะมีเกณฑ์การติดต่อเข้ามาผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมทำอะไรแล้วมีความโดดเด่นเกินหน้าเกินตาคนอื่นนั่นเองครึ่งปีหลังนะคะและก็ราศีสุดท้ายได้แก่ชาวราศีมังกรค่ะคู่เลยผมราศีมังกรตีมือลูกครับผมชาวราศีมังกรได้ลูกแก้วของโพไซดอนโพไซดอนถูกต้องเฮ้ยมารู้ได้ยังไงแม่รู้ได้ไงอ่ะพี่นุ้ยไปบ่อยแม่รู้ได้ไงพี่นุ้ยไปทำงานที่นั่นลูกแก้วลูกนี้คือลูกแก้วของเทพโพไซดอนจริงๆค่ะเก่งมากๆเลยนะและโอเชียนนะคะมีความเป็นมหาสมุทรอยู่ในนี้นะคะและมีไพ่ราชินีถือเหรียญประกบค่ะเขาเรียกว่าลูกแก้วเนี่ยจะเป็นคนนำพาในเรื่องของการเงินที่ดีมีนารีอุปถัมภ์ค่ะ